ในภาพใหญ่เนี่ยคุณธนาธรว่าอย่างไรในภารกิจของการนิรโทษกรรมให้กับคนซึ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองในยุคคสช.เนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ควรจะทำไหมและนอกเหนือไปจากนั้นการขยับไปเพื่อสร้างแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ซึ่งริบหรี่เหลือเกินให้ประเทศนี้ดูเหมือนว่ามีประชาธิปไตยเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมฟังจากหัวหน้าพรรคอีกครั้งไม่มีปัญหานะครับไอเดียหลักของพรรคเราคือการทำงานทางความคิดคุณมี300เสียงหรือคุณมี20เสียงถ้าคุณไม่ทำงานทางความคิดก็ไม่มีความหมายไม่มีความหมายเลยนะครับดังนั้นต่อให้เป็นฝ่ายค้านต่อให้เป็นรัฐบาลเราทำงานทางความคิดได้แพ้ชนะอยู่ที่การทำงานความคิดดึงจิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญ40กลับคืนมาดึงจิตวิญญาณของธงเขียวกลับคืนมาเอาอีกรอบหนึ่งมาช่วยกันทำไม่ได้ดังนั้นยิ่งเลือกตั้งเร็วยิ่งดีอยู่แล้วปัญหาคือคนที่จะต้องไปให้คอมมิตเมนต์ไม่ใช่ฝั่งเราเราไม่มีอำนาจที่จะให้คอมมิตเมนต์อำนาจที่จะให้คอมมิตเมนต์อำนาจในการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ที่คสช.ไม่ได้อยู่ที่เรานะครับเราเรียกร้องมาตลอดว่าการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรมจะต้องเกิดขึ้นเราเรียกร้องมาตลอดเรื่องการหยุดอำนาจคสช.หากว่าเรามีอำนาจการเมืองถึงวันที่เรามีอำนาจการเมืองเราจะนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มคนที่โดนคดีทางการเมืองในยุคคสช.ทั้งหมดเราเห็นว่ากลุ่มคนพวกนี้คือคนหนุ่มสาวที่มีความใฝ่ฝันกลุ่มคนพวกนี้คือประชาชนธรรมดาที่แสดงออกที่ใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองในการชุมนุมซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นควรจะเป็นเรื่องที่ได้รับการรับรองในฐานะพื้นฐานของสิทธิ์ของพลเมืองนะครับดังนั้นเรามองไม่เห็นเลยว่าจะมีเหตุผลใดที่คนพวกนี้ไม่ควรได้รับการนิรโทษกรรมเมื่อสังคมเป็นประชาธิปไตยแล้วขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Doseในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้